สวัสดีครับผมโปรออฟหรือโคชออฟนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวเรื่องการเริ่มต้นฝึกไดรเวอร์ของฉันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเพียงแค่เป็นการเริ่มต้นนะครับเป็นการแนะนำเฉยๆว่าเราควรจะเริ่มฝึกไดรเวอร์อย่างไรนะครับลองไปติดตามชมกันดูครับผมนี่นะครับก่อนที่จะมาถึงไดรเวอร์เนี่ยเราก็ต้องได้ฝึกเหล็กก่อนฝึกหัวไม้ fairway wood หรือว่า utility มาก่อนนะครับก็การสวิงนั้นก็จะคล้ายๆกับการสวิงยูทิลิตี้นะครับเราก็จะต้องมาเช็คหน้าไม้ก่อนวางไม้ก่อนนะครับวางดูว่ามุมของไดรเวอร์ของเรานั้นมันจะอยู่ในมุมไหนนะครับในตัวส่วนของตัววิดีโอนะครับผมจะติดตัวกระดาษกาวไว้ที่พื้นนะครับตรงกระดาษกาวนั้นนะครับก็เป็นการวัดหน้าไม้ที่บอกว่าสแควร์นะครับแล้วเราก็มาเช็คกับร่างกายเรานะครับหย่อนแขนซ้ายลงไปเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าถ้าเราหย่อนลงไปแล้วนะครับไดรเวอร์เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีแนวที่ล้ำจากมือไปนิดนึงนะครับซึ่งไดรเวอร์แต่ละชิ้นนะครับมันจะมีการออกแบบมาเนี่ยบางทีมันก็จะต้องดูด้วยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเวลาวางไปตรงพื้นแล้วเนี่ยก้านเนี่ยมันชี้ไปทางไหนนะครับจะด้วยส่วนใหญ่นะครับก้านมันจะชี้เข้าทางด้านซ้ายของสะดือสำหรับนักกอล์ฟที่ถนัดขวานะครับเพราะว่าก้านเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เป็นแนวการตีในมุมขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มจากการฝึกสวิงลมนะครับโดยการที่เราตั้งทียางขึ้นมานะครับแล้วเราก็วางติดกระดาษกาวไว้สักชิ้นหนึ่งนะครับไว้ข้างล่างเพื่อเป็นตัวอ้างอิงว่าหน้าไม้เราสแควร์นะครับพอเราตั้งหน้าไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มจากการเริ่มสวิงนะครับทั้งเป็นลักษณะของลิสเซตหรือว่า one pitch take away นะครับแล้วข้อเวียงเล็กหรือว่าการขึ้นมาทั้งชิ้นนะครับก็ทั้งสองอย่างเนี่ยเราลองสวิงลมดูนะครับพอเราสวิงลมเสร็จแล้วเนี่ยผมขอให้เน้นว่าให้สวิงแล้วเกิดเสียงไพเราะนะครับเสียงเพราะนะครับไปที่ปลายทียางนะครับปรับทั้งไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแนวการสวิงนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างวงกลมนะครับเราจะเห็นชัดเลยถ้าเราเป็นไดเวอร์นะครับเราจะเห็นเหมือนลักษณะที่เราเคยเราใช้วงเว้นแต่เด็กกันครับที่มันเป็นตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวหมุดแหลมๆนะครับส่วนดินสอที่เป็นปลายวงเวียนมันก็จะเป็นตัวหัวไดเวอร์นะครับมันก็จะทำงานของมันตามลักษณะองศาหรือว่ารัศมีของก้านนะครับด้วยการเคลื่อนลำตัวที่ดีนะครับแล้วเราก็แกว่งไม้ไปกลับแล้วก็ฝึกให้เกิดเสียงก่อนนะครับการแนวสวิงพวกนี้นะครับก็อย่าเพิ่งสวิงเกินที่ประมาณแขนจะเพิ่งประมาณเกินสักเอวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสร้างแนวโค้งได้ง่ายนะครับแล้วก็สร้างเสียงที่ไพเราะด้วยการสวิงลมกับทีนะครับให้เกิดเสียงทั้งไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับเป็นการเริ่มต้นที่ฝึกด้วยการสวิงลมที่ดีนะครับแล้วเราจะได้ไปฝึกเพื่อที่จะสร้างเสียงที่ไพเราะต่อไปครับผมก็หลังจากฝึกสวิงลมด้วยการไปสวิงไปที่ปลายทีนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่เราลองมาเช็คนะครับการยืนกันดูนิดนึงนะครับจากการยืนนะครับเราก็วางไดรเวอร์ไปตรงที่ผมติดกระดาษกาวไว้นะครับก็จะห่างจากตรงนั้นประมาณสัก 2-3 นิ้วนะครับก็อยู่ที่ว่าไดรเวอร์แต่ละชิ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันนะครับแล้วการวางไดรเวอร์เนี่ยก็เป็นการเช็คจุดนะครับจุดอ้างอิงนะครับการหย่อนแขนลงไปนะครับก้าวเท้าออกไปในระดับหัวไหล่ด้านขวานะครับสำหรับคนถนัดขวานะครับแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยสร้างจุดอ้างอิงในการที่จะวางไม้กอล์ฟเซตอัพตัวเองนะครับแล้วเราก็จะได้เริ่มฝึกสวิงที่ไปที่ลูกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองมาสังเกตนะครับว่าทำไมเนี่ยผมถึงติดกระดาษกาวตัวนั้นไว้นะครับคือกระดาษกาวตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่สังเกตได้ง่ายๆว่าเมื่อเราสวิงแล้วนะครับจุดต่ำสุดของไดเวอร์นะครับเมื่อเราเอาก้านเราเนี่ยกับไดเวอร์มาวางลงแล้วนะครับให้ตั้งก้านตรงๆนะครับคราวนี้ตั้งก้านตรงๆจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดของสวิงบอททอมหรือสวิงต่ำสุดนะครับซึ่งจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับของการสวิงไดเวอร์นะครับแล้วนี้การสวิงไดเวอร์จุดต่ำสุดทำไมไม่ไปอยู่ตรงที่ลูกกอล์ฟวางอยู่อันนี้ครับนี่คือประเด็นนะครับก็คือส่วนหนึ่งนี่เนี่ยถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยเรายังเข้าใจว่าแนวที่ต่ำสุด
นะครับของการสวิงเลเวอร์ไปอยู่ตรงที่จุดลูกกับวางอยู่นั้นนะครับมันก็จะทำให้เป็นแนวที่ไม่ใช่เป็นแนวที่ขึ้นหรือว่าเป็นแนวที่เสยนะครับอย่างธรรมชาตินะครับทีนี้พอเราคิดว่าจุดต่ำสุดมันไปอยู่ตรงที่จังหวะเสยพอดีคิดดูสภาพสิครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้กลับมาที่จุดของการวางที่ไดเวอร์จุดที่ต่ำสุดของวงสวิงนะครับจุดนี้นะครับเราจะต้องแกว่งไม้นะครับให้ลงมาต่ำสุดนะครับเหมือนเครื่องบินนะครับเหมือนเครื่องบินลงมาแตะรันเวย์แล้วก็เทคออฟขึ้นไปเลยนะครับก็หมายถึงว่าแกว่งตรงนี้มาถึงจุดต่ำสุดแล้วหน้าไม้เนี่ยมันก็จะขึ้นของมันเองนะครับนึกออกไหมฮะหน้าไม้ก็จะเสยผ่านทีไปนะครับโดยไม่ต้องไปงัดมันอ่ะไม่ต้องไปเสยเองนะครับนึกออกไหมฮะเราเวียงไปจุดต่ำสุดก่อนแล้วมันก็จะปะทะไปที่ปลายทีเองนะครับก็ฝึกลักษณะนี้ก่อนนะครับกับการที่สวิงไปที่กับทีก่อนเพื่อให้เกิดเสียงที่ไพเราะนะครับหลังจากนั้นนะครับการยืนนี่มาดูการยืนนิดนึงนะครับเมื่อนะครับสวิงบอททอมนะครับจุดหน้าไม้สแควร์ก็คือตรงสวิงบอททอมนะครับหน้าไม้ไดเวอร์มันจะสแควร์ตรงนั้นจริงๆลูกกอล์ฟนะครับถ้าลูกกอล์ฟมาวางตรงสวิงบอททอมเนี่ยลูกกอล์ฟเนี่ยมันจะตรงนะครับมันจะตรงออกไปเลยแต่คราวนี้นะครับพอสวิงจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากจุดบอททอมสวิงไปแล้วนะครับหลังจากจุดบอททอมสวิงไปแล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไดเวอร์มันก็จะทำการขึ้นแล้วก็น่าจะปิดไปทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับจากจุดต่ำสุดนะครับไดเวอร์ก็จะขึ้นแล้วก็น่าจะปิดไปทางซ้ายนะครับจุดนี้แหละครับก็เราจะทำการเซตอัพตัวเองนะครับขยับตัวเบี่ยงไปทางขวานะครับหลังจากนั้นนะครับหน้าไม้ก็จะสแควร์ณจุดปะทะนะครับจะบอกก่อนว่าณจุดปะทะนะครับหลังจากนั้นเราลองสวิงลมใหม่นะครับแล้วลองเช็คมานะครับผ่านจุดต่ำสุดแล้วก็มากระทบทีผ่านจุดต่ำสุดแล้วมากระทบทีผ่านจุดต่ำสุดแล้วมากระทบทีนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าไม้เราก็จะสแควร์นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยส่งแรงได้ถูกจังหวะนะครับลงไปที่ต่ำสุดแล้วก็เสยขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเราเช็คตัวร่างกายดีๆเช็คตำแหน่งบอลดีๆเช็คตำแหน่งสวิงบอททอมดีๆเช็คจุดปะทะดีๆนะครับรับรองนะครับเราก็จะซ้อมการสวิงกับลูกกอล์ฟได้อย่างสนุกมากขึ้นครับพอเราเริ่มเข้าใจนะครับการเซตตัวนะครับแนวการสวิงจุดต่ำสุดนะครับแล้วก็ขึ้นไปแนวเสยนะครับมันจะขึ้นของมันเองนะว่าง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาฝึกด้วยมินิสวิงนะครับก็วางลูกกอล์ฟลงไปนะครับคอนเซปต์เราเหมือนกับตอนที่เราฝึกตัวยูทิลิตี้หรือว่าเฟเวอร์วูดนะครับเน้นเสียงเพราะก่อนนะครับเน้นเสียงเพราะร่างกายสบายๆนะครับแกว่งไปแล้วก็สวิงเข้าไปที่ปลายทีนะครับพอวางลูกกอล์ฟจริงๆแล้วนะครับแรกๆเราอาจจะงงๆนะครับสวิงบอททอมลงไปปุ๊บเสยไม้เนี่ยพยายามอย่าให้เกินช่วงหน้าอกนะครับจากเอวขึ้นมาเป็นช่วงหน้าอกก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ซ้อมสวิงเพื่อให้เกิดเสียงที่ไพเราะนะครับแบบเทคเอาเวย์แบบข้ออื่นเล็กเทคเอาเวย์แบบชิ้นเดียวหรือว่า one pitch take away นะครับก็ทั้ง2แบบนะครับสามารถที่จะนำเอามาใช้ในการฝึกซ้อมนี้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ลองดูว่าทำยังไงเสียงมันถึงจะเพาะนะครับนี่แหละครับมันก็จะเป็นการเรียนรู้ว่าเราสวิงดีๆจังหวะที่เหมาะสมใช้ร่างกายที่เหมาะสมนะครับใช้แรงที่พอดีนะครับเกิดเสียงแล้วเราเริ่มชำนาญเราค่อยเกียร์อัพหรือว่าค่อยๆเร่งสปีดขึ้นทีละนิดนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเริ่มทำสวิงได้แล้วเราลองมาสวิงลมในลักษณะที่เกือบเต็มสวิงนะครับเหมือนลักษณะที่ว่าเราสวิงแล้วสวิงลมไปที่ทีนะครับพอสวิงลมไปที่ทีแล้วนะครับมันก็จะเกิดเสียงปังเสียงที่ทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปทำที่ท่าจบเป็นท่าเก็บนะครับฉะนั้นเนี่ยฝึกลักษณะนี้นะครับสวิงลมไปแล้วก็มีท่าจบแล้วก็ท่าเก็บนะครับสวิงลมท่าจบแล้วก็ท่าเก็บนะครับสวิงลมอิมแพคแล้วก็เก็บนะครับสวิงลมอิมแพคแล้วก็เก็บนะครับลักษณะนี้นะครับมันก็จะทำให้เรานะครับฝึกทั้งเป็นสวิงลมกับทีนะครับแล้วก็วางลูกกอล์ฟที่จริงนะครับแล้วก็สวิงแล้วลงไปจุดสวิงบอททอมแล้วก็จะเป็นมุมขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็ไปจบสวิงนะครับเราฝึกลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเข้าใจการเคลื่อนไหวของตัวเราเองนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าการแกว่งไม้หรือเหวี่ยงไม้นั้นนะครับที่มันพอดีสำหรับเรานะเป็นยังไงนะครับ
การพอดีสำหรับการสวิงไดเวอร์นะครับก็คือเมื่อเราสวิงแบ็กสวิงไปแล้วนะครับอิมแพคแล้วนะครับจบแล้วยืนอยู่แบบสบายๆนะครับกรณีหนึ่งถ้าการยืนเท้ากว้างและเท้าแคบสำหรับการฝึกไดเวอร์นะครับว่าสิ่งที่แนะนำนะครับผมก็จะแนะนำให้ยืนกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยก่อนนะครับตรงนี้น่ะอยู่ที่เกิดขึ้นอยู่ที่ความยืดหยุ่นของแต่ละคนนะครับถ้าเราฝึกในลักษณะที่ยืนพอดีก่อนที่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเนี่ยแล้วเรายืนจบได้สบายนะครับแสดงว่าเรายังสามารถที่จะใช้ความกว้างขยายความกว้างขึ้นอีกได้นะฮะโอเคนี่เราลองสวิงดูนะครับปั้งลงไปนะครับยังยืนอยู่อีกเราก็ยืนขยับความกว้างขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะหาความกว้างที่เหมาะสมของเราได้นะครับเมื่อจบสวิงแล้วเราน้ำหนักเราจะไม่ย้อนกลับมาด้านขวานะครับสำหรับคนถนัดขวานะมันก็ต้องไปอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วจบอย่างสวยงามจังหวะพอดีนะครับริทึมที่สวยงามนะครับเทมโปที่ดีนะครับเริ่มจากเล็กๆเบาๆเสียงเพราะๆนะครับแล้วค่อยขยายขึ้นให้มันเสียงดังขึ้นทีนิดดังแบบมีคุณภาพนะครับดังแบบมีคุณภาพแล้วเราก็จะได้คุณภาพที่ดีจากการที่เราเน้นไปที่การสร้างเสียงที่ไพเราะนะครับเพิ่มสปีดมากขึ้นเกียร์อัพขึ้นเสียงเพราะที่ดังขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไปถึงจุดที่สูงสุดที่เราจะสามารถควบคุมสวิงเราได้นะครับความกว้างของเท้าและการจบสวิงนะครับมันก็อยู่ที่ความสามารถของกล้ามเนื้อของเราความยืดหยุ่นของเรานะครับถ้าเราสวิงแล้วเรายืนไม่อยู่แสดงว่าร่างกายเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเรายังรับแรงตรงนั้นไม่ไหวนะครับก็อาจจะต้องลดลงหรือว่ามีวิธีการอย่างอื่นยืนแคบลงหรือว่าอะไรก็ตามต้องไปทดลองดูนะครับว่าเราจะจบสวิงได้สวยงามได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามีแพทเทิร์นที่ดีเทมโปที่ดีจังหวะการสวิงที่ดีหรือริทึมที่ดีนะครับมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยส่งลูกบอลไปอยู่ในแฟร์เวย์ได้ง่ายมากขึ้นครับผมจริงแล้วฝึกเบาๆนะครับสร้างเสียงไพเราะนะครับจากเสียงไพเราะแล้วนะครับเราก็พยายามทำเสียงให้มันดังขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จากแนวสวิงที่เท่าเดิมนะครับเล็กๆเบาๆไพเราะแล้วก็ให้มันดังขึ้นแบบไพเราะนะครับฉะนั้นเนี่ยการฝึกไดเวอร์นะครับมันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะในส่วนคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการแค่แนะนำนะครับว่าเริ่มต้นเราจะฝึกไดเวอร์ให้เป็นยังไงบ้างนะครับค่อยๆศึกษาไปทีละส่วนแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าผสมนะครับส่วนผสมเนี่ยให้มันอร่อยตามที่เราชอบนะครับอร่อยแล้วก็มันต้องกลมกล่อมด้วยนะครับสวิงมันถึงจะเป็นธรรมชาติไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บมากจนเกินไปนะครับศึกษาร่างกายของเราไปด้วยนะครับว่าเราสวิงแบบนี้แล้วมันเจ็บตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับถ้าเกิดมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะกลับมาเช็คแล้วว่าเออเราทำอะไรตรงไหนมันจะทำให้มันบาดเจ็บดีไหมอะไรเงี้ยนะครับสร้างน้ำหนักที่เหมาะสมก่อนนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสวิงของเราเองเข้าใจกล้ามเนื้อของเราเข้าใจความสามารถร่างกายของเรานะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบของเราเนี่ยมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้นานๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านนักกอล์ฟนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อติชมหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเพื่อให้เล่นกอล์ฟอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม